ไม่พลาดอัปเดต LINE อีกต่อไป LINE แท็บช่วยแบ่งหมวดหมู่ให้เราดูง่ายขึ้นแล้วค่ะสวัสดีค่ะเมย์จากเพจ iPhone iOS Thailand นะคะแอปพลิเคชัน LINE นะคะเชื่อว่า 80-90% ของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนนะคะจะต้องมีในมือถือของเราแน่นอนนะคะเราใช้งานกันบางทีเนี่ยการอัปเดตมันจะไวมากโดยเฉพาะถ้าเกิดใครที่เข้ากลุ่มไว้เยอะๆทั้งเพื่อนทั้งกลุ่มทั้ง Open Chat อัปเดตกันขึ้นมาดึงดังดึงดังไหนจะโฆษณาอีกไหมคะต่อไปนี้นะคะมันจะดูได้ง่ายขึ้นแล้วนะคะเพราะว่า LINE Tab ค่ะเขาจะแยกหมวดหมู่ให้เรานะคะเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มเป็น Open Chat คราวนี้เวลาเราจะเปิดดูนะคะเราก็เปิดดูตามหมวดหมู่ได้เลยค่ะว่าเราต้องการดูอัปเดตของอะไรนะคะหรือจะเลือกทั้งหมดก็ได้เช่นกันบางทีเนี่ย Open Chat อาจจะเข้าไว้เฉยแต่ว่าเราไม่ได้อยากจะดูเขาตลอดหรอกเราก็เลือกเฉพาะกลุ่มหรือเพื่อนก็ได้เช่นกันค่ะโดยเฉพาะถ้าใครจะดูเวลางานแบบในกลุ่ม LINE เป็นกลุ่มงานนะคะเราเลือกดูเฉพาะกลุ่มก็ได้อันนี้สะดวกมากเลยวิธีการตั้งค่าก็ง่ายมากเดี๋ยวเมย์พาไปดูค่ะวิธีการก็ง่ายมากเลยค่ะเข้าไปในแอปพลิเคชัน LINE นะคะเข้าไปในส่วนของการตั้งค่าค่ะเลื่อนลงมานิดนึงนะคะจะเจอคำว่า LINE Tab ค่ะกดเข้าไปเลยแชทโฟลเดอร์นะคะเดิมจะปิดอยู่เรากดเปิดเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะไปดูช่องแชทกันค่ะจะแยกเป็นเพื่อนกลุ่มบัญชีทางการ Open Chatหรือเลือกทั้งหมดก็ได้นะคะอันนี้สะดวกมากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีแชทเยอะๆนะคะแล้วก็บางทีการอัปเดตเนี่ยมันขึ้นมาจนทำให้เราเนี่ยเลือกดูไม่หมดเลยทีเดียวอันนี้ก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะคะสะดวกมากเลยค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะกับการตั้งค่าตัว LINE Tab นะคะถ้าเปิดใช้งานแล้วอะเวลาเราจะเลือกดูเฉพาะเพื่อนเฉพาะ LINE กลุ่มหรือว่า Open Chat มันสะดวกมากเพราะอัปเดตทั้งหมดจะอยู่ข้างบนสมัยก่อนทำได้มากที่สุดก็คือปัดไปปักหมุดปักหมุดปักหมุดอย่างของเมย์เนี่ยปักหมุดมายาวแบบว่าเยอะมากสุดท้ายเราก็หาไม่เจอเพราะว่าอัปเดตล่าสุดก็จะอยู่ข้างบนใช่ไหมคะบางทีมีงานทักเข้ามาในกลุ่มต้องเลื่อนหาไปก่อนค่ะคราวนี้ก็สะดวกในการใช้งานมากขึ้นแล้วนะคะโดยเฉพาะถ้าใครติดต่องานทาง LINE นะคะเปิดในกลุ่มเราก็จะเห็นอัปเดตงานก่อนอย่างอื่นเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าโอเคมันจะตกหายไปอัปเดตหาไม่เจออีกต่อไปแล้วค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมนะคะกด Favorite เพจเราไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดทุกๆการอัปเดตค่ะ iPhone iOS Thailand มี TikTok แล้วนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ